สิ่งที่เตรียมความพร้อมในตอนนี้ค่ะก็คือกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ร่วมมือกันในการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัตินะคะให้กับสถานศึกษาทุกแห่งได้ปฏิบัติตามค่ะโดยในคู่มือนี้ค่ะก็จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ค่ะในมาตรการค่ะอย่างเช่นมีการเตรียมจุดคัดกรองสำหรับการรับส่งนักเรียนนะคะที่จะต้องมีการคัดกรองอุณหภูมิของนักเรียนก่อนที่จะมีการเข้าเรียนค่ะแล้วก็มีการให้นักเรียนนะคะรวมถึงคุณครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนค่ะจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนนะคะแล้วก็มีการเพิ่มจุดล้างมือค่ะให้นักเรียนสามารถล้างมือได้บ่อยขึ้นนะคะการมีมาตรการในการทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสร่วมต่างๆในโรงเรียนนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งค่ะก็คือการกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องค่ะอย่างเช่นในกลุ่มประถมศึกษานะคะก็มีการกำหนดนักเรียนต่อห้องให้ไม่เกิน20คนต่อห้องค่ะในระดับมัธยมศึกษาก็มีการกำหนดให้ไม่เกิน25คนต่อห้องแต่หากว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดค่ะที่จะต้องมีจำนวนนักเรียนเกินก็อาจจะมีการสลับกันเรียนค่ะอย่างเช่นเรียนจันทร์พุธศุกร์หรือว่าอังคารพฤหัสหรือสลับวันคู่วันคี่ค่ะซึ่งก็จะเป็นแนวทางการปฏิบัติแต่ละโรงเรียนเห็นชอบกันไปแต่สิ่งที่ต้องเน้นย้ำผู้ปกครองค่ะก็คือว่าถ้าลูกหลานค่ะมีอาการไม่สบายอย่างเช่นมีไข้ไอเจ็บคอนะคะก็ควรจะให้หยุดแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่ควรจะให้ไปโรงเรียนนะคะ